ชาวบ้านมันก็เดือดร้อนครับชาวเป็ดชาวม้าผมก็สงสารเพื่อนหลายแล้วครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาออกไปทั้งโรงเรียนบ้างอะไรบ้างบางข้างก็ล่มผมก็น่าสงสารครับ2ปีกว่าแล้วครับพี่หลังจากมาขุดแคมป์ลิงนะครับเพราะว่าลำบากชาวบ้านก็เวลาฝนตกไปไม่ได้เลยครับต้องเลี้ยงที่หมู่บ้านอื่นประมาณ5กิโลนะครับต้องหนีออกจากหมู่บ้านอื่นไปไปทางไหนครับไปทางบ้านน้องซาครับน้องซาแล้วก็น้องซาแล้วก็บ้านกุ้งเม่งครับแล้วก็เข้านุ่นกอกครับจะเลี้ยงประมาณ5กิโลครับผมคือทำเรื่องร้องไปทั้งหลายที่แต่ก็มาดูอยู่แต่ก็ไม่มาทำให้ครับเดือดร้อนตลอดนะครับแต่ผมเองก็จะส่งลูกน้องนะฮะส่งทีมงานสำรวจออกไปสำรวจนะครับภายในวันนี้นะฮะวันนี้เลยนะครับที่ได้รับการร้องเรียนมานี่จะออกไปสำรวจว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาส่วนไหนให้พี่น้องได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็บรรเทานะครับเป็นการบรรเทานะครับไม่ใช่เป็นการทำทั้งสายตลอดสายเพราะว่างบประมาณต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปลายปีงบประมาณนะครับก็คงจะจัดสรรลงไปอะไรไม่ได้เต็มที่นอกจากว่าขึ้นปีงบประมาณ59นะครับแล้วก็จะพิจารณากันจริงว่าจะทำยังไงแต่ว่าตอนนี้แน่นอนละอบต.จะส่งนะครับส่งช่างไปสำรวจแล้วก็ประมาณการมาว่าเราจะทำยังไงนะครับให้แก้ไขความร้อนให้พี่น้องเบื้องต้นได้เร็วที่สุด